กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เป็นสีเขียวหรือว่ามีแรงซื้อก็คือจะหนาแน่นในหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่บวกแรงมาหลายวันแล้วนะคะดังนั้นภาพรวมการลงทุนในช่วงวันนี้จะวางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรติดตามได้ใน Trade Tab ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะหุ้นนำตลาดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะเราประเมินปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้ไม่ให้ปรับตัวลดลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับก็ถ้าดูการปรับตัวลงมาใกล้ๆ 1,600 เนี่ยนะครับผมว่าก็ยังดูแล้วยังเป็นจุดที่อาจจะรองรับได้นะครับเพราะว่าถ้าดูใน2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็คล้ายๆเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับจะเห็นว่าภาพพอหลุดลงมา 1,600 หรือว่าหลุดต่ำกว่าไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าไม่นานสักเดียวก็ยืนได้ละนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ว่าพอถึงใกล้กรอบบนที่ประมาณสัก 1,660 จุดเนี่ยตลาดก็เริ่มมีแรงขายเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่มีการเบรกเอาท์กรอบใดกรอบหนึ่งเนี่ยลักษณะการเคลื่อนไหวก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบอยู่นะครับตอนนี้ลงมาใกล้1,600ละก็มองมีโอกาสจะเป็นภาพของการฟื้นตัวได้อันนี้ในภาพรวมนะครับส่วนระยะสั้นในวันนี้เนี่ยถือว่าตลาดน่าจะขายเมื่อวานคือเป็นแบบแกว่งตัวอาจจะแคบหน่อยนะครับเพราะว่ามีอีเวนท์ที่รออยู่ด้วยก็คือในช่วงดึกของคืนเนี่ยนะครับสำหรับประชุมเฟดวันที่2ก็จะรู้ผลประชุมแล้วที่คาดว่าจะมีการประกาศลด QE นะครับซึ่งตลาดก็อาจจะคาดเวลานะครับแต่อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะครับว่าจะกี่ครั้งนะครับถ้าเกิดมันมากกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดได้นะครับเพราะนั้นตัวเซตเองอาจจะรอดูตัวไฮไลท์ของช่วงดึกคืนนี้ด้วยนะครับบวกกับถ้าตอนนี้ปัจจัยหนุนใหม่เนี่ยดูยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเป็นการแบบกดแคบๆผมมองจากด้านบนก็ติดสักประมาณ1630นะครับส่วนด้านล่างก็แถวๆประมาณ1610เนี่ยนะครับเป็นการแกว่งแคบแต่ในภาพรวมที่บอกไปว่าดาวไซด์เริ่มจะกลับ1,600แล้วก็มีโอกาสจะฟื้นกลับมาได้ดูแล้วแรงซื้อก็ยังคงน่าจะมาจากพวกกลุ่มแบงค์หรือว่าพวกกลุ่มพลังงานนะครับที่ตอนนี้ก็โดนขายแล้วก็ลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ในภาพข้างหน้านะครับก็นี่เป็นภาพเซตส่วนกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอาจจะเน้นเป็นลักษณะของการซื้อที่บ่ายเหมือนเดิมนะครับซึ่งยังต้องใช้การเลือกหุ้นอยู่เพราะว่าหุ้นอาจจะบางกลุ่มขึ้นบางกลุ่มลงสลับไปสลับมามีตัดการโรเตชันเวียนหมุนเวียนเงินในกลุ่มต่างๆเนี้ยยังคงมีอยู่นะครับซึ่งถ้าเราแนะนำในตอนนี้นะครับคือส่วนใหญ่จะเน้นพวกที่ยังเล็กกาดอยู่หรือมีอัพไซด์ทางแบบปัจจัยพื้นฐานราคาหุ้นปรับตัวลงมาเยอะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยดูแล้วก็น่าสนใจนะครับทั้ง GTC ตัวบีกิมนะครับก็ราคาลงมาเยอะนะครับก็เป็นภาพโอกาสในการซื้อได้หรือว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BCH เนี่ยก็ราคาลงมาเยอะเหมือนกันถ้าอิงกับยิ่งในปีหน้าเนี่ยอันนี้หุ้นเทรด PE ที่แบบเริ่มมาสนใจละนะครับอยู่ถึงประมาณ2สแตนดาร์ดเลยนะฮะก็เชื่อว่าแถวประมาณ20บาทต้นๆเนี่ยน่าจะยืนได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวหลักหน่อยนะครับอาศัยออนตัวซื้อให้เป็นแบงค์นะครับก็ดู BBL กับ KBank ที่เราชอบนะครับก็จะเป็นภาพสำหรับกลุ่มที่น่าสนใจในการเข้าซื้อครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจะเห็นได้ว่าภาพการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะนักลงทุนนั้นอาจจะต้องเลือกช็อปเป็นรายตัวนะคะที่มีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนแล้วค่ะซึ่งภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะก็มีหุ้นกลุ่มนำตลาดไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่นะคะสลับสับเปลี่ยนกันวิ่งนะคะแล้วก็ภาพหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ยังแลกขาด